ระอาจารย์ประสูติพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดในเตานะครับท่านนะทำน้ำพระพุทธมนต์นะครับครับท่านเมตตาอาจารย์นะครับอยากเซ็นก็ได้ขนาดนี้เริ่มการที่มันจะเริ่มแป๊บนึงแล้วมันนั่นไงนี่หมอก่อนนะครับเป็นเอาตัวว่าเป็นว่าจะเอาไว้ให้ดีได้มามันก็ยังการมันต้องมันถ่ายรูปจำไว้ว่าคุยกันทั้งหมดจะจานยากนิดนึงนะครับต้องมีความท่านจะจานลอยนะครับนะเรียกว่าจานลอยนะเนื้ออัปปะก้านะครับนะท่านจานหลังเป็นหลังเรียบนะครับเนื้ออัปปะก้าหลังเรียบสังเกตที่มือท่านนะฮะเราน่าจะเพิ่งให้น้ำเกลือมานะครับท่านอยู่จะเพียอยู่น่าจะให้น้ำเกลือมาแล้วท่านก็น้ำมีนะไม่สบายหน่อยนะครับนี่ก็แต่ท่านก็เมตตานะครับนะอยู่ที่มือท่านนะจะมีปิดพลาสเตอร์นะการให้น้ำเกลือมานะครับน้าล็อกเก็ตที่ว่าน้า
นะปุดมวลสารนะครับลาล็อกเก็ตเนี่ยนะด้านหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นมวลสารนะเราจะไม่เห็นมวลสารครับเพราะเราอุดมวลสารอยู่ด้านในครับฮะลองหยิบล็อกเก็ตมาดูสักหน่อยฮะตัวล็อกเก็ตเนี่ยนะครับครับด้านในล็อกเก็ตเนี่ยครับเราจะบรรจุมวลสารเข้าไปนะครับครับครับจะเป็นผงพุทธคุณของพระอาจารย์ประสูตรนะครับที่พระอาจารย์มอบให้มาใส่หลังล็อกเก็ตรุ่นนี้โดยเฉพาะครับครับนะแล้วเราก็ปิดหลังเข้าไปใช่ครับแล้วเราก็ปิดหลังเข้าไปครับนะปิดหลังเข้าไปนะเป็นเหรียญนะครับก็เท่ากับเป็นล็อกเก็ตกึ่งเหรียญเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะนะล็อกเก็ตกึ่งเหรียญนะเพราะด้านหน้าเป็นรูปล็อกเก็ตด้านหลังเป็นโลหะโลหะเนี่ยมีล็อกเก็ตเนี่ยโลหะด้านหลังมีอะไรบ้างโลหะด้านหลังก็จะมีหลักๆถ้าเนื้อหลักก็จะเป็นทองคำครับเงินครับทองคำเงินแล้วก็นวะชนวนอ๋อนะมีหมดเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็จะเป็นทองแดงเถื่อนที่ทำถวายพระอาจารย์ชุดนึงแยกไปต่างหากครับมีฉากอะไรบ้างตัวฉากก็จะเป็นฉากทองฉากทองนะครับฉากขาวงาช้างนะครับแล้วก็จะเป็นฉากส้มครับซึ่งเป็นสีประจำเกิดของพระอาจารย์ประสูติครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นฉากทองแล้วก็เป็นยันกรอบเพชรนอโมด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษที่ทำถวายพระอาจารย์ต่างหากครับครับจำนวนเท่าไหร่ฮะตัวนี้จะถวายจำนวน200เหรียญครับ200เหรียญใช่ครับโอ้ฮะล็อกเก็ตนะครับอันนี้เราเปิดอย่างเป็นทางการวันไหนฮะวันที่10สิงหาครับสิบสิงหาที่ไหนบ้างเอ่ยเอาแบบกว้างๆเดี๋ยวเราจะประกาศศูนย์จองก่อนวันที่10นะครับน่าจะประมาณวันที่7หรือวันที่8ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์พระใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นศูนย์พระแล้วก็ศูนย์จองแล้วก็ศูนย์จองที่ไลฟ์สดต่างๆครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับครับผมวันนี้นะทำอะไรบ้างครับวันนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญพี่ๆน้องๆสายไลฟ์แล้วก็ลูกศิษย์ที่ศรัทธาพระอาจารย์ประสูตรนะคะตลอดถึงพระอาจารย์ประสูตรก็มีจุดประสงค์บอกว่าขอมาชมเหรียญจริงที่โรงงานก่อนแล้วท่านใดชอบแบบไหนยังไงก็เลือกจองได้เลยนะคะวันนี้เราก็ชมเหรียญจริงกันและเรามีของสมนาคุณให้สำหรับคนที่มาในงานนะคะไม่มีในบริการนะคะเป็นเนื้ออัปกาจานมือพ่อทำแค่100เหรียญสมนาคุณให้สำหรับลูกศิษย์ที่มาในงานวันนี้ที่โรงงานวันนี้ค่ะครับนะฮะเหรียญเจริญพรนะก็ถือเป็นรุ่นแรกของท่านถูกต้องค่ะเป็นรุ่นแรกของพ่อเลยค่ะครับพ่อประสูติเลยนะคะนะแล้วก็จัดทำแค่ 21,009 เหรียญเท่านั้นครับรวมเหรียญแจกท่านรวมเหรียญแช่น้ำมนต์รวมเหรียญที่ถวายที่วัดด้วยนะคะครับหมดแล้วนะรุ่นนี้ปัจจัยรายได้เราเอาไปทำอะไรฮะจะตุกปัจจัยต่างๆนะคะก็จะมีร่วมสร้างโรงพยาบาลครับเขาปูนนะคะโรงพยาบาลที่ที่ตรังและก็สร้างกุฏิที่วัดทำนุบำรุงศาสนาแล้วก็กุฏิก็คือกุฏิเก่าแล้วก็เราทำกุฏิใหม่ส่วนซุ้มประตูวัดนี่เสร็จแล้วเหลือแค่กำแพงก็ถวายพระอาจารย์ก็หลายล้านอยู่ค่ะหลายล้านอยู่แล้วก็จะมีมอบรถคันใหม่ให้พ่อเพราะว่ารถในการยานพาหนะที่จะเดินทางไปปลุกเสกหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ตามเก่าแล้วค่ะบอกตรงว่าเก่าแล้วรุ่นคุณใดเก่า10กว่าปีแล้วก็เลยถวายเอาผ่านให้พ่อคันหนึ่งเดี๋ยวจะไปจองรถให้พ่อนะคะครับครับนะวัตถุมงคลรุ่นนี้มีทั้งหมดกี่พิมพ์ฮะมีเหรียญแล้วก็มีล็อกเก็ตมีเหรียญแล้วก็มีล็อกเก็ตค่ะนะฮะส่วนภาพถ่ายนี้จำหน่ายที่ในงานนะคะครับ3,999พร้อมกับกรอบทั้งหมดเลยแล้วก็มีตราปั๊มของวัดรอยนูนแบบนี้โอ้แล้วก็มีกล่องแพ็กเกจจิ้งจัดส่งให้ฟรีนะคะครับจำหน่ายที่วัดเท่านั้นนะคะครับนะฮะพิธีพุทธาเทวาวิเศษเรากำหนดหรือยังฮะว่าวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงพระอาจารย์ประสูติกำหนดเป็นวันที่13ตุลาคมค่ะขึ้น11ค่ำเดือน11ค่ะครับเวลา 13:29 นาทีพระอาจารย์ประสูติเป็นคนกำหนดเองตรงกับเดือนเกิดของท่านค่ะครับนะการเสกนี่เราเสกเดี่ยวหรือว่าอ๋อก็จะนิมนต์เกจิสายใต้สายขอมาและก็จะเป็นเกจิพิเศษที่พ่อเป็นคนจัดเตรียมเองนิมนต์เองค่ะอ๋อนะครับนั้นเสกในถ้ำแล้วก็จะเป็นพิธีใหญ่เทวาพิเศษที่ใหญ่มากอ๋อเสกในถ้ำเสกในถ้ำพระพุทธโกศีเลยค่ะโอเคครับนะขอบคุณนะคุณแอนมาดามแอนภูเก็ตค่ะมาดามแอนภูเก็ตชื่อเต็มเลยมาดามแอนภูเก็ตนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันค่ะครับนะมาดามแอนภูเก็ตนะครับนี่ฮะครับนะวัตถุมงคลนะครับอ
แล้วข้อมูลเรื่องที่เราเห็นคนดูแลที่ไหนเลยและข้อมูลเรื่องการทำขายแล้วเมตตามาที่เดี๋ยวถ่ายรูปค่ะทุกคนถ่ายรูปก่อนงานนะครับปั๊มพระนะครับแล้ววันนี้มีพิธีพี่มนต์สารรุ่นเจริญพรนะครับพระอาจารย์ประสิทธิ์วัดในเตาจังหวัดตรังนะครับเชิญค่ะเด็กๆอาจารย์เสียวัดหนังนะครับพระชื่อทางก็มาด้วยนะครับแล้ววันนี้นะลูกศิษย์ลูกหามากันเยอะทีเดียวพ่อย่ามอยู่ไหนอะพ่อน้องป้าสวัสดีครับป้ามาซื้อเอาแล้วเดี๋ยวพ่อจะถวายตังค์พ่อเอาย่ามาถวายร่วมกันนะครับถวายพ่อถวายพ่อถวายพ่อร่วมกันนะและเจ้าของศูนย์พระอินทรานะสายไลฟ์มากันครบเลยนะครับขอบคุณครับขออนุญาตยืนได้นะได้ได้เขาทีมงานใช่ไหมไม่เข้ามาเลยมาลูกศิษย์ลูกศิษย์เข็มอยู่แค่ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยพระอาจารย์ประสูติวัดในเตาจังหวัดตรังนะครับท่านเมตตาท่านมีเฟซช่วยแชร์ด้วยนะครับนี่นับไม่ได้นับนี่เร็วเร็วต้องเย่ไหมต้องเย่ไหมวันนี้นะครับมีพิธีพิมลสารเหรียญเจริญพรนะครับเจริญพรพระอาจารย์ประสูติวัดในเตาจังหวัดตรังเดี๋ยวไปกับแม่มาก่อนข้างในไม่มีกำไรเดี๋ยวแม่ขยับไปกับแม่ไปด้วย